ใครที่ชอบเก็บของต่างๆไว้ภายในรถนะครับดูคลิปนี้ครับเพราะว่ามีคำเตือนออกมานะครับว่ามีสิ่งของอยู่ทั้งหมด5อย่างครับที่ห้ามเก็บไว้ในรถเด็ดขาดไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายกับเราได้ครับครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวา DIY ครับผมวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องเตือนภัยนะครับอยากจะให้หลายๆท่านนี่นะครับที่มีพฤติกรรมชอบเก็บของต่างๆเนี่ยไว้ภายในรถจำนวนมากนะครับผมแล้วตอนนี้สังเกตนะครับว่าเมื่อไหร่ถ้าเกิดเรานำรถเนี่ยไปตากบริเวณที่โดนแดดนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงขึ้นไปนี่นะครับผมเมื่อกลับขึ้นมาในรถแล้วเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยครับเพราะว่าข้างในเนี่ยเหมือนเตาอบดีๆนั่นเองครับผมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยได้ออกมาเตือนเลยครับว่ามันมีสิ่งของอยู่ทั้งหมด5อย่างครับที่ไม่ควรนะครับจะนำไปไว้ในรถอย่างเด็ดขาดเลยครับผมสิ่งของ5อย่างนี้มีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสิ่งของอย่างแรกนะครับก็คือไฟแช็กครับไฟแช็กตามที่ทราบกันดีนะครับว่าไฟแช็กเนี่ยเป็นวัตถุไวไฟครับผมถ้าเกิดความร้อนขึ้นมามากๆนะครับก็อาจจะระเบิดครับแล้วก็อาจจะทำให้กระจกรถแตกแล้วหรือเกิดเพลิงไหม้ขึ้นได้ของอย่างที่สองนะครับที่ไม่ควรจะนำมาไว้ในรถก็คือกระป๋องสเปรย์ครับสารเคมีนะครับแล้วก็ก๊าซที่อยู่ภายในกระป๋องสเปรย์นี่แหละครับผมเมื่อโดนความร้อนนะครับก็จะเกิดการขยายตัวครับแล้วเมื่อเกิดประกายไฟขึ้นมานะครับก็อาจจะเกิดการระเบิดลุกไหม้ภายในรถได้ครับของอย่างที่3นะครับก็คือแบตเตอรี่สำรองครับหรืออาจจะเรียกว่าเป็น power bank ก็ได้นะครับผมซึ่งภายในนะครับก็จะเป็นลิเธียมไอออนครับซึ่งเป็นสารโลหะเนี่ยที่ไวต่อปฏิกิริยามากๆครับเมื่อได้รับความร้อนมากๆเนี่ยก็อาจจะเกิดการรัดวงจรขึ้นได้และส่งผลไปสู่การระเบิดครับมาถึงสิ่งของอย่างที่4แล้วนะครับผมก็คือโทรศัพท์มือถือนั่นเองครับความร้อนมากๆนะครับก็จะทำให้วงจรในโทรศัพท์เนี่ยเกิดความเสียหายครับเมื่อนำมาเปิดใช้งานนะครับก็จะทำให้ความร้อนสูงขึ้นครับก็เสี่ยงต่อการเกิดการระเบิดครับและอย่างสุดท้ายนะครับอย่างที่5ก็คือน้ำแข็งแห้งครับน้ำแข็งแห้งนะครับก็คือเป็นก้อนสารเคมีชนิดหนึ่งนะครับที่ใช้สร้างความเย็นนะครับตามตู้ไอติมนะครับไอศกรีมต่างๆเนี่ยก็จะใช้น้ำแข็งแห้งเป็นส่วนประกอบนะครับผมการนำน้ำแข็งแห้งนะครับมาไว้ในภายในรถโดยเฉพาะในบริเวณที่มีผู้โดยสารนี่นะครับผมจะเกิดการระเหิดขึ้นเมื่อมีความร้อนครับผมแล้วเมื่อเกิดการระเหิดนั้นเนี่ยก็จะเกิดเป็นก๊าซชนิดหนึ่งครับที่เรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งก๊าซนี้นะครับก็อาจจะทำให้เราหมดสติได้ครับดังนั้นนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วเราจำเป็นจะต้องนำน้ำแข็งแห้งเนี่ยมาไว้ภายในรถนะครับผมก็จัดไว้ในส่วนที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกนิดนึงนะครับและภายในห้องโดยสารเนี่ยก็ควรจะเปิดกระจกรถเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดีครับและที่สำคัญนะครับการนำเอาของต่างๆเนี่ยไว้ในรถจำนวนมากเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้เราสิ้นเปลืองน้ำมันได้ครับและที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือข้อ6ครับข้อนี้นะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยไม่ได้แจ้งเตือนมานะครับแต่เราเตือนพวกความหวังดีอย่าลืมแฟนไว้ในรถนะครับ oh, no. อันนี้อันตรายถึงชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากนาวา DIY ครับ